ดีครับวันนี้ผมนอยแล้วคอกีตาริสต์นะครับวันนี้มาใช้ห้องอัดของทางมิสเซอร์เอ็นทานเพราะว่ามีโจทย์นะครับข้อหนึ่งก็คือทางมิสเซอร์เอ็นทานเนี่ยส่งแอมบูเลตนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นรุ่น Black Face นะครับซึ่งมันเป็นแอมหลอดนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นแอมไฮบริดนะฮะก็คือปีภาคปรีแอมที่เป็นหลอดนะครับส่วนภาคโคแอมยังเป็นโซลิดสเตทอยู่นะครับเป็นแอมขนาดเล็กๆนะครับ20วัตต์โดยดีไซน์ของมันนะครับจะเรียกว่าแอมมินิสแต็กก็คือจะเป็นแอมที่มีหัวกับคาเนเดตแยกกันเป็นแอมเรียกว่าขนาดเล็กๆเป็นมินิเลยนะฮะซึ่งเราสามารถนำเอาตัวเจ้าเฮดของมันนะครับไปใช้งานแยกกับตัวคาเนเดตต่างๆได้นะครับถ้าสมมติว่าเราไปทำงานนะครับเราเจอตู้นะฮะลำโพงที่มีแบบ2ดอกหรือว่า4ดอกครับเราก็ยังสามารถที่จะเอาตัวเจ้าเฮดเนี่ยไปขับได้นะครับก็คือเข้ามากับเซตที่เป็นลำโพงเล็กนะฮะขนาด8นิ้วนะครับ1ดอกซึ่งมันก็จะเป็นดีไซน์คอนเซปต์แอมป์เล็กๆนะครับใช้ในบ้านหรือว่าใช้ในห้องอัดเสียงผมว่าหน้าตามันค่อนข้างสวยเลยนะครับตั้งที่ไหนผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็นำไปแต่งบ้านได้นะครับแล้วก็เล่นได้จริงด้วยนะฮะเสียงค่อนข้างดีเลยแล้วก็กำลังขับนะครับตัวนี้อยู่ที่20วัตต์เป็นปีหลอดนะครับหลอด 12AX7 ให้เสียงที่ค่อนข้างดังมากๆนะครับถ้าเรานำไปออกงานเนี่ยมันก็มีกำลังขับที่ค่อนข้างดังเพียงพอสำหรับการใช้งานแน่นอนนะครับผมส่วนตัวลำโพงก็จะเป็นลำโพงของ Station นะครับขนาด8นิ้วเป็นรุ่น G15C นะครับผมจำไม่ผิดก็จะเป็นดอกที่ให้เสียงที่ค่อนข้างโอเคนะครับมีเสียงกลางที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแตกง่ายนิดนึงนะครับเหมาะสำหรับการที่นำมาจับคู่กับแอมป์ที่มีลักษณะของการเป็นซิงเกิลชานเนลหรือว่าเป็นแอมป์ชานเนลเดียวที่มีการแคลงหรือว่าคลีนอัพได้นะครับผมซึ่งโทนเสียงมันก็จะออกมาเป็นแนววินเทจนะครับมีชานเนลเดียวนะครับไม่มีแยกชานเนลเป็นแตกหรือว่าเป็นคลีนนะฮะถ้าเราเปิดเกณฑ์ของมันนะครับไม่เยอะมากเกินไปเปิดเกณฑ์น้อยๆนะครับแล้วก็เปิดวอลุ่มเยอะๆเนี่ยมันก็จะให้เป็นแอมเสียงคลีนดีๆ1ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มที่จะเปิดเกณฑ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เปิดวอลุ่มตามขึ้นไปนะครับมันก็จะเริ่มแข็งก็คือมันจะเริ่มมีเสียงแตกโอเวอร์ไดรฟ์ธรรมชาตินะครับของแอมหลอดนะครับซึ่งโทนเสียงแบบนี้มันเรียกว่าโทนเสียงแบบแอมวินเทจนะฮะซึ่งถ้าผมลองครับผมคิดว่ามันน่าจะมีเรฟเฟอเรนซ์ซาวด์นะครับมาจากพวกแอมมาร์แชลเพล็กซี่ในยุคแรกๆนะครับที่เขาจะมีเสียงแตกที่ค่อนข้างแบบกึ่งๆพวกเสียงฟัสนิดนึงนะครับก็คือเสียงสายบนๆเสียงสายเบสมันจะมีความแบบอ้วนๆตุยๆนะครับแต่ว่าสายล่างๆจะมีความคมชัดอยู่นะฮะซึ่งจะเป็นลักษณะของเสียงแตกของแอมป์วินเทจนะครับแล้วถ้าเรานะฮะใช้งานควบคู่กับวอลุ่มของกีตาร์นะครับในการที่จะลดวอลุ่มลงมานะครับเรียกว่าการคลีนอัพนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังนะฮะก็คือถ้าผมนะดีดมาเป็นเสียงแตกนะครับแต่ถ้าผมลดวอลุ่มลงมานะฮะซึ่งมันก็จะสามารถทำให้เราเล่นเสียงคลีนนะครับกับตัวเสียงแตกของมันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินไปหมุนนะฮะปุ่มของแอมป์เลยนะครับเราสามารถที่จะคลีนอัพเล่นมันได้นะครับอันนี้จะเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของแอมป์ที่เป็นแอมป์วินเทจนะครับแล้วก็ถ้าใครที่กังวลว่าถ้าเราใช้งานเสียงของแอมป์ซิงเกิลชานเนลนะครับแล้วมันจะยุ่งยากในการใช้เอฟเฟกต์นะครับตัวนี้ก็เรียกว่ามีการตอบโจทย์คนใช้งานจริงนะครับโดยการที่เพิ่มนะฮะช่องเซลิเทิร์นมาให้นะครับเราสามารถที่จะลูปเอฟเฟกต์นะครับมาใช้งานกับตัวเสียงแตกของมันได้ครับอย่างสมมติว่าตอนนี้ผมแคร้งแอมอยู่นะครับผมใช้งานเป็นโซนของเสียงแตกนะครับตอนนี้คือผมลูปนะครับเอฟเฟกต์ที่เป็นรีเวิร์บนะครับเข้ามาใช้งานเพื่อไม่ให้ตัวเสียงแตกมันมีเสียงที่แห้งเกินไปนะครับซึ่งโดยปกตินะครับแอมที่เป็นคอนเซปต์วินเทจแบบนี้ครับที่เป็นซิงเกิลชานเนลนะฮะจะไม่มีเซลิเทิร์นมาให้เรานะครับทำให้เราเนี่ยเล่นเสียงคลีนกับเอฟเฟกต์ได้แต่ว่าถ้าเราต้องการใช้งานพวกเสียงแคร้งนะครับหรือว่าเสียงโอ้ได้ของมันนะครับหรือว่าเสียงแตกของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาทำให้เราเรียบร้อยนะครับทำให้เราสามารถพกพาไปใช้ข้างนอกได้ครับถ้าเราไปทำงานนะฮะข้างนอกเราเจอตู้ใหญ่ๆนะครับเราเอาตัวนี้ไปเสียบปุ๊บนะฮะแล้วเราก็สามารถเอาเอฟเฟกต์ต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติเอฟเฟกต์หรือว่าเอฟเฟกต์ก้อนเนี่ยมาสามารถลูปเข้าไปแล้วก็ใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันนะครับผมจะเล่นเสียงคลีนแล้วก็เสียงแคร้งให้ฟังนะครับโดยวันนี้นะครับเซตอัพที่ใช้ก็คือเราต่อกีตาร์นะครับไปที่ตัวแอมบูเลตแบ็กเฟสนะฮะแล้วก็อัดเสียงด้วยไมค์2ตัวนะครับจะมีไมค์ไดนามิก1ตัวที่เจาะหน้าตู้นะครับแล้วก็จะมีไมค์คอนเดนเซอร์อีก1ตัวที่จับลูมโดยรวมนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์วันนี้ผมใช้เสียงรีเวิร์บนะครับจากตัว New X นะครับ MG30 นะฮะเปิดเป็นฮอลล์รีเวิร์บไว้นะครับแล้วก็ลูมเข้ามาที่เซลิเทิร์นของตัวแอมบูเลตนะครับก็ตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าผมมาต่อกีตาร์โดยตรงอ่ะเข้าไปที่ตู้แอมป์นะครับแต่ว่าเสียงเอฟเฟกต์หรือว่าเสียงรีเวิร์บเนี่ยผมจะลูปเข้าไปหลังปรีแอมป์ของตัวนี้นะฮะซึ่งเสียงที่ยินวันนี้ก็จะเป็นเสียงที่มาจากแอมป์เพียวๆโดยที่มีเอฟเฟกต์ผสมเข้ามานิดหน่อยนะครับผมหลังจากที่ฟังเสียงเสร็จที่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะฮะโดยการใช้ตัวเฮดนะครับของบูเลต Black Face นะฮะ
แล้วก็เล่นกับลำโพงที่เป็น4x12ครับว่าถ้าเราไปเจองานจริงๆนะครับตัวนี้จะสามารถพกพาไปใช้งานจริงได้หรือเปล่าหรือว่าเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเราฟังกันท้ายคลิปนะครับว่าถ้าจับคู่กับแคปใหญ่ๆแล้วเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสรุปนะครับหลังจากที่เราไปลองเล่นลองเสียงกันมานะฮะตัว Ambulet Black Face นะครับถือว่าเป็นแอปอีกหนึ่งตัวที่เสียงดีเลยนะครับเสียงคลีนผมคิดว่าเป็นเสียงคลีนที่ใช้งานได้จริงนะฮะทั้งเสียงของ Stat หรือว่าเสียงของ Les Paul นะครับเสียงมีความคมชัดนะฮะแล้วก็ถ้าเล่นกับ Harmonic เนี่ยก็มีความอิ่มๆหนาๆได้นะครับส่วนเสียงที่เป็นเสียงแตกนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าให้เกณฑ์มาเยอะมากครับจริงๆผมเปิดเกณฑ์เมื่อกี้ค่อนข้างน้อยนะฮะเปิดประมาณสัก9 โมง 10 โมงครับแต่ว่าเกณฑ์ที่ให้มาก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆครับถ้าเราเล่นเกณฑ์ไปจนถึงแบบช่วงเลยเที่ยงว่าเกณฑ์สุดฮะยิงเสียงมันค่อนข้างจะไฮเกณฑ์มากๆนะครับถือว่าเป็นแอมที่ให้เกณฑ์มาเกินตัวจริงนะครับเกินลุคเกินหน้าตาของมันไปมากเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกำลังขับนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสียงดังนะครับเป็นเรียกว่าแอมไฮบริดที่มีปรีโหลดที่ให้กำลังขับที่เยอะมากๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่ากำลังขับที่เขาให้มานะครับ20 วัตต์จริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราลองเล่นกับที่เป็นแคปนะครับ4x12เนี่ยก็ให้เสียงที่ค่อนข้างดังลั่นมากๆนะครับใช้งานได้จริงเลยถ้าออกไปออกงานนะครับจะเจอสถานที่ที่เรามีลำโพงอยู่นะครับเราสามารถที่จะพกพาตัวนี้ไปใช้งานจริงๆได้เลยนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานร่วมกับพวกเอฟเฟคต่างๆนะครับกับราคานะครับทั้งเซตนี้อยู่ที่ 8,900 บาทนะครับผมคิดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับเสียงดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานจริงได้นะครับเนื้อหาของวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับยังไงขอฝากติดตามทั้งช่องของ Mr. Entran แล้วก็ช่องผม Local Guitarist ด้วยนะครับจะมีคอนเทนต์ที่
ให้ความรู้นะครับในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เป็นการรีวิวร่วมกันแบบนี้นะครับยังไงก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ